สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีปัญหามาเล่าสู่ฟังนะครับนี่ก็จะเป็นกองน้ำดีที่เข้าบ้านผมนะครับก็หลังจากใช้งานมาประมาณ3ปีแล้วนะครับปรากฏว่าวาล์วไล่อากาศตรงนี้นะครับแตกนะครับแต่ทำให้สปริงหลุดออกมานะครับทำให้มีน้ำไหลซึมอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าไม่มีสปริงดึงให้โอริงด้านล่างมันแนบสนิทกับพลาสติกนะครับทำให้มีน้ำซึมออกตลอดนะครับก็นั่นจะเกิดจากอายุการใช้งานด้วยนะครับแล้วก็โดนแสงแดดด้วยนะครับก็น่าจะกรอบประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังหาวิธีว่าจะแก้ไขยังไงนะครับพอเวลาเปิดน้ำก็จะซึมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมคนไหนเคยเจอปัญหาประมาณนี้แล้วก็มีวิธีแก้ไขยังไงก็สามารถคอมเมนต์แนะนำผมไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับน้ำก็จะไหลตลอดนะครับถ้าเกิดว่าเปิดทิ้งไว้นะครับตอนนี้ผมก็ต้องปิดแล้วก็ใช้ไบพาสต่อเข้าบ้านเลยนะครับไม่ได้ต่อผ่านกองตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ต่อผ่านกองนะครับก็ ค่อนข้างที่จะมีพวกเศษฝุ่นที่มาตามนานนะครับไม่ใช่เศษฝุ่นจะเป็นพวกเศษตะไคร่นะครับที่มาตามน้ำนะครับเพราะว่าผมอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงนะครับเรื่องความสะอาดของน้ำนี่คือติดอันดับต้นๆเลยนะครับแล้วก็วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับก็ยังคิดไม่ออกนะครับแต่ว่าตอนนี้นะผมว่าจะตัดไอ้ตัวสีแดงนี้ออกนะครับแล้วก็จ่อทับเกียร์นะครับน่าจะประมาณเกียร์1ทับ4นะครับ1ทับ4หรือว่า1ทับ8ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะซื้อฟิตติ้งหรือว่าน็อตสแตนเลสมาหมุนอัดนะครับผมก็จะใช้เทปเป็นเกียร์พันน็อตแล้วก็หมุนอัดนะครับถ้าเกิดว่าหาฟิตติ้งไม่ได้นะครับถ้าเกิดใครมีวิธีที่ดีหรือว่ามีประสบการณ์ตรงนี้นะครับก็สามารถแนะนำผมได้นะครับใครที่แนะนำวิธีที่ดีๆมาก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับส่วนเรื่องที่แตกบ่อยแตกเร็วแล้วก็แตกแบบนี้นะครับผมคิดว่าก็จะเกิดจากการติดตั้งของผมเองนะครับเพราะว่าผมติดตั้งไว้นอกบ้านนะครับซึ่งจะโดนแสงแดดนะครับทำให้กรอบแล้วก็แตกง่ายนะครับสำหรับใครที่จะติดกลองประมาณนี้นะครับก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดติดตั้งไว้นอกอาคารนะครับก็มีโอกาสที่จะแตกกรอบแล้วก็หลุดประมาณนี้นะครับก็ควรที่จะติดตั้งไว้ในที่ที่ร่มนะครับที่ร่มที่รับแสงนะครับก็จะได้ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปนะครับถ้าเกิดถามว่ากองตัวนี้โอเคไหมผมก็คิดว่าโอเคนะครับความคิดของผมเพราะว่าสามารถดักพวกเศษพวกตะไคร่น้ำสิ่งสกปรกที่ปนมากับน้ำได้นะครับที่ว่าใช้ดีก็คือว่าผมดูดในถังน้ำดีผมนะครับเพราะว่าไม่มีเศษตะไคร่เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีเศษตะไคร่นะครับแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะครับแล้วก็หากใครชอบคลิปนะครับประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมมีคลิปมีสาระความรู้ดีๆหรือว่ามีปัญหาผมก็จะมาแชร์เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ